อ้าวเอาเลยนะครับหนึ่งขอได้อ่ะโอ้โหเห็นไหมหมุนป่ะยังตัวแดงหมุนแล้วเน้นตัวน่าหมุนแล้วหมุนแล้วเลื่อนลงเลื่อนลงอ่ะลงเยอะป่ะเดี๋ยวดูนี่เนี่ยเราต้องตั้งตัวนี้เลยก็ไม่เยอะนี่นี่เยอะป่ะตั้งตึงๆนะกลางนะตั้งนะแต่บางจังหวะทำไมมันเลื่อนลงมาข้างล่างมันเหล็กนั้นเบียดกับมีเนียมนั้นดูดิต้องหาตำแหน่งที่เหมาะสมแล้วมั้งเกียร์มันแตกแล้วมันเลื่อนลงมาเองไม่น่าใช่ปืนก็ไม่แตกไม่อะไรเนาะปืนแตกว่าอะไรอ่ะรอต่อไปข้าเนี่ยข้าจะเป็นแรงกว่านี้เมื่อกี้เข้าล็อกแล้วสวิตช์เข้าล็อกThank you.
งสักทีวะเมาดึงไม่ได้ท่านจะดูอยู่นี่จริงครับอ้าวต้องนั่นหน่อยพอนๆหน่อยเดี๋ยวขอล้มลงดูก่อนเริ่มใหม่กันรอบสุดท้ายครับตรงนี้สปริงนะมันจะเป็นอย่างไรเงียบไหมเงียบไหมอ้าวสำเร็จแล้วครับอ่านี่สปริงครับยืดสปริงนี่สปริงล้าโอเคเงียบกิ๊บเลยสปริงนี่ยังมาคับตัวนี้ไว้โอ้โหการปราบช่างจริงยืดสปริงนะสปริงล้านะครับสปริงเบรกเก็บกันให้รอบ2นะครับลองรอบ2ก็ความชัวร์800ที่ตอนยึดสปริงเราไม่ถ่ายไว้เนี่ยถ่ายไว้ป่ะตอนยึดสปริงไม่ได้ถ่ายป่ะไม่ถ่ายอ๋อตอนยึดสปริงไม่ได้ถ่ายนะครับรู้ว่ารู้แต่ว่ายึดสปริงแล้วกันเทคนิคตอนนั้นส่องแต่ไฟมันหยุดนะเดี๋ยวมาถ่ายข้างล่างกันครับครับรอบ2ครับเย้800ครับไม่ลอยแล้วโอเคแล้วพี่จบแล้วโอเคครับแล้วก็ขอจบในทางการจัดเช็คซ่อมเครื่องซักผ้าฝาบนยูทิชินะครับอาการเวลาสั่งลดรอบความเร็วเวลาปั่นหมาดหรือว่าจะจบปั่นหมาดแล้วเสียงดังนะครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับประชาชนทั่วไปและช่างเก่าใหม่ในการที่จัดเช็คซ่อมนะครับสวัสดีครับยังไงก็ช่วยกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจช่างแมวและช่างหนูในการทำคลิปวิดีโอใหม่ๆต่อไปครับขอบคุณครับและชมงานสู้ๆครับสุดยอด